สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเก่งบวกเฮงค่ะเราพบกันที่นี่ทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์ที่9สิงหาคม2556ค่ะทุกวันศุกร์กับช่วงของ SME เราเจอกับรายการพิเศษกันมาเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ SME มีทางออกก็เลยกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงแล้วก็นี่ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลของวันแม่แห่งชาติแล้วค่ะใครจะสังเกตเห็นว่าหนิงกำลังใส่เข็มกลัดดอกมะลิสวยๆแบบนี้อยู่นะคะนี่คือผลิตภัณฑ์สินค้าที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้แหละค่ะเข้ากับช่วงของเทศกาลวันแม่แห่งชาติพอดีเลยนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะคุณนิภาแสงมณีประธานกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่แล้วก็ต้อนรับกลับมากับคุณพนิษฐ์วิกิตเสด้วยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิภาครับค่ะก็ขออนุญาตเรียกพี่นิภาแล้วกันนะครับวันนี้เป็นวันสบายๆเป็นคุณแม่นะครับผมเองก็ต้องขอใช้เวลานะครับที่ผ่านมาเดือนนึงอาจจะไปทำหน้าที่ลูกที่ดีนะครับ1 เดือนเลยนะครับ ไปทำหน้าที่ทั้งลูกที่ดีไปทำหน้าที่ทั้งคุณพ่อที่ดี เพราะว่า ได้มีโอกาสพาคุณแม่นะครับไปต่างประเทศ ถามว่าไปทำอะไรนะครับแน่นอนก็ต้องพาคุณแม่ไปเที่ยว แต่ที่สำคัญคือว่าได้พาไปรับปริญญาลูกชายผม พาไปรับปริญญาลูกชาย ซึ่งจริงๆแล้วคนที่ตื่นเต้นมากที่สุดนะครับกลายเป็นคุณย่านะพ่อนี่รู้สึกเกรงเพราะว่าโอ้ลูกชายจบแล้วรู้สึกตัวเองแก่ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่คุณย่านี่โอ้เป็นคนจัดการเป็นคนบอกถ่ายรูปตรงนี้ทำนู่นทำนี่กลายเป็นว่าคุณย่าเนี่ยมีความนอกจากมีความตื้นตันที่ลูกชายจบแล้วนี่หลานชายได้เห็นหลานชายจบนี่เป็นเรื่องอะไรที่คิดว่าเป็นสิ่งที่เลี้ยงมาด้วยครับเลี้ยงรักลูกชายคนนี้มากนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าผ่านประสบการณ์จากลูกชายมาแล้วพอมาสู่หลานชายก็อาจจะแบบว่าพอจะรู้ว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกของคุณพ่อที่ลูกชายได้สำเร็จการศึกษาด้วยนะคะแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ก็ตื่นเต้นนะครับในฐานะที่เป็นคุณแม่และลูกชายรับปริญญาเนี่ยแน่นอนคุณแม่ทุกคนเนี่ยนะครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นจนเรียกว่าตัวเองก็ทำอะไรไม่ถูกปล่อยให้คุณย่าเนี่ยช่วยจัดการให้หมดเลย แล้ว อย่างพี่นิภาล่ะคะตอนนี้มีลูกอยู่กี่คนคะคนเดียวค่ะก็เลี้ยงเองมาตลอดแบบว่าเขาก็ตอนนี้ก็จบแล้วเรียนสถาปัตย์ราชกระบังแบบออกแบบสถาปนิกค่ะออกแบบอะค่ะเขาก็ได้ทำงานแล้วตอนเรียนจบจำบรรยากาศวันที่ลูกรับปริญญาได้ก็ดีใจมากนะคะค่ะคือวันนี้เนี่ยคุณพี่นิภามาในฐานะของตัวแทนของกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่นะคะเป็นกลุ่มสบู่ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นดินไทยอะไรดินอันนี้ดินด้วยอันนี้เป็นดินไทยมาลีเป็นดินไทยถ้ามาลายอ่ะเป็นสบู่ค่ะอ๋อคือมีหลายอย่างมีทั้งสบู่ด้วยมีเขาเรียกดินอะไรนะคะพี่ดินไทยค่ะดินไทยใช่ค่ะมันแตกต่างจากดินน้ำมันดินอย่างอื่นอะไรคะอ๋อมันจะดินน้ำมันมันจะมีกลิ่นแต่ว่าดินไทยจะไม่มีกลิ่นแล้วเขาจะไม่หักจะแบบนั่นไงเขาไม่หักแบบมันจะเหมือนธรรมชาตินะคะมันถึงแห้งแล้วเขาก็ยังนิ่มอยู่ถ้าเป็นสบู่คุณสมบัติเขาหอมแต่จะหักง่ายมันไม่ทนใช่ไหมคะมันไม่เท่าดินไทยแต่ว่าถ้าไม่โดนอะไรก็อยู่ได้เป็นปีเหมือนกันนะคะสบู่อ่ะก็ทำทุกเทศกาลวันพ่อก็มาลัยก็ทำวันพ่อแต่วันแม่ก็ทั้งมาลัยและมะลิทั้งสองอย่างค่ะก็เข้ากับช่วงเทศกาลด้วยแล้วก็วันนี้ช่วงเทศกาลช่วงวันจันทร์นี้วันแม่แล้วก็เลยถือโอกาสชวนพี่นิภามาคุยด้วยนะคะแล้วเผื่อว่ามีคุณผู้ชมคนไหนอยากจะหาของขวัญวันแม่นี่หนิงได้แล้วนะหนิงเล็งเอาไว้แล้วหรือเผื่อคนไหนที่มีฝีมือนะครับพี่นิภาอาจจะช่วยให้ความรู้แนะนำนะครับเผื่อใครอยากจะไปทำต่อยอดยังไงแต่เดี๋ยวกลับมานิดนึงครับว่าที่มาของอะไรนั่นเรียกว่าอะไรชุมชนนะครับในการที่หรืออะไรเราเรียกว่าอะไรกลุ่มจดเป็นอะไรฮะวิสาหกิจชุมชนอะไรเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับจัดตั้งขึ้นมาเลยนะครับที่มาเริ่มต้นมาอย่างไรนะครับก็คือหมายความว่าเราก็เป็นตอนแรกก็เป็นชุมชนก่อนแต่ว่าเขาบอกว่าให้จดเป็นกลุ่มมันจะดีฝ่าว่าการช่วยทำงานก็จะได้คล่องขึ้นเราทำคนเดียวบางทีมันก็จะไม่ทันอะไรกับการสมมติมีออเดอร์ส่งมาเราทำลำพังเราก็ไม่ทันคือเท่ากับว่าตอนแรกๆเลยเนี่ยคือพี่นิภาก็ทำอยู่คนเดียวใช่ค่ะก็คือเป็นคนที่มีฝีมือทางด้านของงานฝีมือแบบนี้แล้วก็ทำอยู่คนเดียวแต่ว่าเราก็คือหมายความว่าเราก็ไม่ได้ทำที่บ้านเราจะส่งงานไปที่บ้านให้เขาทำแล้วเสร็จแล้วเราก็มารวมเพราะว่ากรุงเทพนะมันจะไม่มีเป็นแบบว่าที่จะต้องทำแล้วมารวมกลุ่มทำต่างจังหวัดไม่ใช่มันคือว่าแบ่งงานกันไปแล้วถึงเวลาเทศกาลมาทำแล้วก็มารวมกันตอนนี้ก็ร้านก็อยู่ที่เตาปูนที่หนึ่งตอนนี้ก็จะตั้งห้วยเสงต้องเสงฝั่งทนอ่ะเดี๋ยวเรื่องร้านเดี๋ยวเราคุยกันแต่ผมย้อนกลับไปนิดนึงคือแล้วเราไปจัดตั้ง
จดเป็นวิสาหกิจชุมชนกับใครก็กับหน่วยราชการคือกรุงเทพมหานครเลยใช่ใช่เขตเลยเขตเขาแนะนำให้ไปจดค่ะข้อดีของการตั้งวิสาหกิจชุมชนมันเป็นยังไงคะพี่ก็คือเหมือนประมาณหน่วยราชการเขาก็ดูแลอยู่ค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปเกษตรเคลื่อนที่มาของกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานก็ผู้ว่าไม่ใช่ผู้ว่าสิอะไรของหน่วยงานของอะไรก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนะคะเขาเข้ามาใช่ค่ะเขาเข้ามาช่วยเหลือดูแลยังไงบ้างคะเข้ามาดูแลว่าเป็นไงขายพอได้ไหมเมื่อวานก็ไปออกร้านเหมือนกันก็พอได้บ้างคิดว่าจะเป็นหน่วยงานของสำนักพัฒนาชุมชนใช่พัฒนาชุมชนแน่ฝ่ายพัฒนาชุมชนหัวหน้าท่านก็ไปฝ่ายพัฒน์ใช่ค่ะนั่นแกไม่ออกเขตอะไรนะครับเขตที่พี่ปาไปทวีวัฒนาทวีวัฒนาแต่เขตที่พี่อยู่นี่คือเขตบางเขตเราจดที่ของมินบุรีครับโอ้โหที่ไปหลายที่เลยครับไม่ค่ะมินบุรีแต่ว่าเป็นกลุ่มของถ้าเป็นวิสาหกิจนะทำเพราะว่าของกรุงเทพมหานครในตรงนั้นจะเป็นกลุ่มใหญ่ฮะเหมือนว่าเป็นเครือข่ายของกรุงเทพเลยของบางขุนนนท์อ่ะของบางขุนนนท์จะตรงนั้นอ่ะจะเป็นแบบว่าเป็นหลักเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของกรุงเทพค่ะตรงนั้นอ่ะมันจะใหญ่ของเราคือหมายความว่าวิสาหกิจเล็กก็ไปรวมไร่กระบังนู่นนี่กังจอกก็คือต้องไปตรงนั้นแต่ก็ไกลมากของเราอยู่ทางนี้ค่ะแล้วพอมารวมตัวกันแบบนี้เนี่ยคือเหมือนคำว่าในแง่ของกรุงเทพมหานครเองเขาก็มาช่วยในเขาเรียกอะไรคะช่วยในแง่ไหนยังไงคะสถานที่ในการจำหน่ายใช่ให้คำปรึกษาใช่ค่ะใช่เหมือนนั้นอ่ะโดยนั้นบอกว่าเขาก็ให้ความให้ตาว่าที่ไหนมีขายเขาก็จะบอกไงอะไรอย่างเงี้ยที่ในที่ส่วนใหญ่ว่าถ้าเกิดว่าเขามีงานของส่วนราชการเนี่ยเขาก็เมื่อเราขายไม่ดีอะไรนั่นนี่เขาจะติดต่อส่วนราชการให้อะไรเงี้ยเราก็ไปตามนั้นก็แล้วแต่บางทีเราก็ออกไปเองบ้างแต่ส่วนใหญ่ตัวเองจะออกช่วงเทศกาลเพราะว่ามันงานพวกนี้มันจะเป็นงานสำหรับงานเหมาะกับช่วงเทศกาลนะคะใช่ค่ะเทศกาลเพราะว่าถ้าไม่ช่วงเทศกาลเราก็แบบวันแม่เขาจะไม่ใช่ซื้อหรอกจะซื้อกันประมาณ 2-3 วันวันพ่อก็เหมือนกันวันเลนทายก็เหมือนกันแต่เราก็ต้องทำสต็อกเก็บไว้ค่ะหลักๆนี่คือที่ทำเนี่ยมีดอกอะไรแล้วก็ในช่วงเทศกาลไหนบ้างคะอ๋อเทศกาลวันแม่ก็มีมะลิแล้วก็มะลัยมะลิจากเลนทายใช่ถ้าสมมุติกับมะลิมะลัยแค่นั้นค่ะวันแม่กับวันพ่อนะคะแต่ถ้าวันเทศกาลของวาเลนไทน์ก็เป็นกุหลาบนู่นนี่กระดาษสาแล้วก็เป็นจักสบู่ก็ทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นวันแห่งความรักใช่วันแห่งความรักใช่เฮ้ยอย่างวันสงกรานต์อย่างวันเข้าพรรษาอะไรพวกอย่างนี้มีทำไหมเข้าพรรษาไม่มีไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ได้เกี่ยวครับงานพวกนี้ไม่เกี่ยวอันนั้นก็คือเป็นงานอีกอย่างเป็นหัตถกรรมเป็นพวกกระเป๋ากระเป๋าไปอย่างนั้นเพราะว่าจะเป็นหัตถกรรมไปอย่างแต่โดยปกติแล้วเนี่ยสมมติเราก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นพวงมาลัยซึ่งพวงมาลัยก็สามารถที่จะนำไปถวายพระในช่วงของเทศกาลต่างๆก็ได้เทศกาลอื่นก็ได้มาลัยจะได้แต่ว่ามันจะตลอดบางทีเขาก็ไปแฝงหน้ารถบางทีเขาก็ไปแฝงของห้องพระอะไรก็ได้เขาเวลาไปหาคุณพ่อก็คือไปให้พ่อก็ไปแฝนไว้ที่ห้องที่หิ้งพระเขาก็ไปแฝนมาลัยนะคะแต่ตะบู่ก็คือเอ้ยไม่ถ้ามาลีก็คือต้องตั้งไว้ของวันแม่ไปให้คุณแม่อย่างเดียวแล้วแต่ลูกค้าเดี๋ยวเขาทวนนิดนึงครับดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทางพี่มาลีนี่ทำเนี่ยนะครับพี่นิพาทำเนี่ยนะขอโทษครับมีอะไรบ้างนะครับมีสบู่ดินไทยค่ะดินไทยแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นมะลิเนี่ยจะเป็นสบู่ใช่ไหมเพราะอะไรนะครับมะลิคือใช้ดินไทยตะบู่ก็ได้แต่ว่ามันจะถ้าจะมุ่งให้แบบความเป็นจริงแบบว่าธรรมชาติมากก็ต้องเป็นดินค่ะแต่ถ้าเป็นมะลัยอ่ะต้องสบู่อ๋อมะลัยนี่เป็นสบู่ใช่ค่ะความเป็นจริงหมายความว่าดูเหมือนจริงเหมือนจริงไม่หักไม่อะไรแบบทำจะทำได้ธรรมชาติมากกว่าแต่ตะบู่เขาจะไม่ค่อยได้แต่เขามีกลิ่นหอมได้กลิ่นได้กลิ่นนะครับใช่เขาเป็นตะบู่แบบผสมกับกาวเนี่ยค่ะตะบู่อ่ะเป็นมะลัยอะค่ะมันจะได้กลิ่นหอมและตัวอย่างอันนี้เป็นดินใช่ไหมครับอันนี้ตัวอะไรนะเป็นดอกมะลิดอกมะลิค่ะดอกมะลิแล้วก็มีการประยุกต์ใช้กับขอนไม้ก็สวยไปอีกแบบเป็นกระถางนะที่เขาอยู่แบบ
ตรงนี้ก็คือแบบว่าอยู่ธรรมชาติไงค่ะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างวันแม่เนี่ยเราก็จะเห็นแบบแม่เยอะใส่เป็นกระเช้านะคะเป็นช่อดอกมะลิแบบนี้หรือว่าจะใส่เป็นอันนี้ก็เป็นใส่เป็นจักรันแบบนี้ขออภัยออกก็ได้นะคะขออภัยค่ะขออภัยค่ะเนี่ยนะคะก็จะใส่เป็นจักรันแบบนี้แต่อันนี้เนี่ยสวยเก๋สามารถเอาไปแต่งบ้านได้ด้วยนะคะใช่ไปตั้งตรงไหนก็ได้ใช่ก็คิดว่าเอาขอนไม้มาวางมั่งอะไรว่าไอเดียมันก็จะดังขึ้นแต่ว่าบางคนก็อาจจะชอบแบบนี้มันก็ทำหลายๆหลากหลายค่ะแต่ว่าเอามาแค่นี้ค่ะแล้วดอกมะลินี่เก็บได้นานสักเท่าไหร่ครับที่ทำอันนี้ทำจากดินใช่ไหมฮะดินไทยใช่ค่ะเป็นปีค่ะเป็นปีถ้าฝุ่นเขาไม่เกาะอะไรนะคะอยู่ได้เป็นปีถ้าอยู่อย่างเงี้ยยังเป็นได้อยู่ได้เป็นปีนะคะค่ะเอ๊ะมันมีแบบดินเขาเรียกอะไรนะคะมันร่อนมันแตกมันอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะโดยธรรมชาติของเขาแล้วอะค่ะถ้าหากว่าทิ้งไว้นานๆเป็นปีนานนานมากกว่าปีนึงเนี่ยถ้าเขาอยู่แบบในถุงนานนะเป็นปีก็ไม่เป็นไรนะของตัวเองที่เคยเก็บไว้นะคะแต่ว่าถ้าปล่อยให้ฝุ่นเกาะอะไรเงี้ยก็ประมาณปีนึงเขาก็ครับจะฝุ่นเกาะแล้วก็จะน่าจะค่อยๆแบบอะไรเปื่อยไปเองหรือว่าอะไรธรรมชาติว่าฝุ่นเข้าไปเกาะเขาไงอีกหน่อยก็คืออาจจะทำความสะอาดได้นิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่สวยเท่ากับเราอยู่ในถุงหรือว่าอะไรถ้าเกิดอยู่ในนานหรือว่าในตู้ก็อยู่ได้นานนะที่บ้านทำเป็นจัดกระเช้าเป็นดอกคาร์เนชั่นและกุหลาบจัดนะนี่ตอนนี้ก็อยู่3ปีแล้วก็อยู่แจกันไว้ที่บ้านก็ยังไม่เป็นไรถ้ามุนว่าก็ติดมาหน่อยก็เติมสีได้นะคะแบบระบายสีถ้าเป็นดินไทยอ่ะจริงๆผมได้พวงหนึ่งมานะครับมาลัยเนี่ยพวงหนึ่งผมจำได้เมื่อกี้ก่อนมาออกรายการยังดูที่บ้านอยู่เลยนะครับ6ปีแล้วนั่นแหละอยู่ได้ยังเป็นสบู่เนี่ยนะที่ทำเป็นสบู่ใช่แต่กลิ่นมันก็จางเจือจางไปนะครับถ้าอยู่ในกล่องแบบเนี้ยแต่รู้เลยว่า6ปีแล้วตั้งใจจะเอามาในรายการด้วยแต่ตอนยกขึ้นมารู้สึกมันเริ่มแบบก็หนักเริ่มกระกอกแล้วก็คือหมายความว่าเขาก็มีอายุขายช่วงการเพราะมันนานเกินไปปกติเราก็แค่ปีหนึ่งมันนั้นก็คงจะขายไม่ได้เพราะว่าใครๆพอปีอยู่ได้ตั้งหลายปีก็เริ่มซื้อกันอีกแล้วตั้งอยู่หน้าที่พออยู่ประมาณสักปีก็น่าจะดีแล้วแต่ที่จริงอยู่ได้นานค่ะอยู่ได้นานใช่ทำไมพี่นิพาถึงเลือกที่จะใช้ไม่สบู่ก็เป็นดินไทยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเห็นอย่างเช่นดอกมะลิเนี่ยนะคะเราจะคุ้นเคยกับดอกมะลิที่เป็นผ้าสบู่เรากวนเองไงคะอ๋อควรสบู่เองด้วยทำเองค่ะครับถ้าซื้อก็จะต้นทุนก็อย่าสูงถ้ากวนเองก็คิดได้ไปจะคิดได้ก็นานอยู่ครับลองแบบไหลลองผิดลองถูกเยอะค่ะคือกวนสบู่เองแล้วค่อยมาแกะแกะสลักไม่แกะนะคะไอ้นี่คือเป็นปั้นปั้นงานปั้นเหมือนพวกนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ให้ดูหน่อยก็แล้วกันนะคะแต่อันนี้แต่ดินอันนี้เราซื้อมาค่ะอันนี้โชว์ให้ดูนิดนึงในกล่องนี้คืออะไรคะก็คืออย่างบางอย่างทำมาแล้วเพราะว่าจะมาทำตรงนี้กินแล้วนะเนี่ยเพราะไปเห็นบางคนว่าให้เอามาตัดทิศนึงอะไรอย่างนี้อันนี้คือดินไทยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะนี่ค่ะเขาจะเป็นอย่างนี้มันจะนิ่มๆและนี่คือกดมาแล้วนิดนึงนี่ก็มันจะมีพิมพ์ของเขาอยู่ครับมีพิมพ์ของเขาอยู่ให้เรากดออกมาแค่นี้ก็จะนิ่มลักษณะก็คือเหมือนแป้งไม่ใช่แป้งเลยค่ะใช่ค่ะใช่เป็นแป้งอ๋อเราก็ใส่พิมพ์แล้วก็มากดใช่ค่ะก็จะมีพิมพ์ไม่ได้กดมาอย่างเดียวเพราะว่าขนมาเยอะวุ่นวายก็ถึงว่ามาดูแล้วก็หลังจากพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยเราก็ถ้ามองว่ามันพวกนี้เขาต้องใช้เนี่ยพรล้างหน้าอย่างนี้ที่พรจริงๆเลยใช่ไหมใช่เอาไว้เพื่ออะไรคะมันถ้าเขาติดมืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้แบบนี้อย่างเดียวเลยเนี่ยเวลาแล้วก็ครับถ้าเราจะทำมะลิใช่ไหมค่ะมันก็ใช้เวลานะกว่าใกล้นิดเห็นไหมเลยป่าที่จะทำเสร็จนะมันก็ครับเนี่ยเขาก็ทำมะกว่าจะได้จะดอกมานะคะโอ้โหนี่ออกมาเลยนะนี่ออกมาเป็นดอกใช่ใช่อย่างเงี้ยฝนนี่มันก็ขึ้นมาเป็นกลีบอุ้ยแต่กว่าจะได้ดอกนึงนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะแต่บางทีเขาก็ต่อเราโหทีเขาต่อเรานี่ไงจะได้เห็นว่ากว่าจะได้มันลำบากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราต่อกับงานฝีมือดอกช่อหนึ่งพวกนี้ก็ขายแค่35บางทีก็ดอกนึงนี่มันมีกี่ชั้นนะคะ5ชั้นอันนี้ชั้นนึงแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูอีกสักชั้นได้ไหมคะว่าวิธีการเดี๋ยวเวลาทำพวกนี้นะคะค่ะถ้าสมมุติว่าเราจะนั่นมันจะต้องกดแบบซ้ายฝาแบบว่ามันกดให้มันงอนขึ้นนะให้มันได้เป็นกลีบแบบเพราะว่าจริงๆธรรมชาติของมะลิเขาก็จะอย่างนี้นะคะบุ๋มๆอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็
นี่ก็ขึ้นใช่แล้วขึ้นแล้วเราก็อันนี้คือ1กลีบเออ1 1ชั้น1ชั้นนะคะไม่ใช่ง่ายเลยแล้วต้องมือแบบเบาๆเลยนะกดที่เป็นรูปุ๊บเสียของอีกเอ๊ะทำไมกดไม่เป็นรูอ่ะหนิงว่าหนิงกดหนิงต้องเป็นรูแน่เลยมันต้องขาดจากกันแน่เลยมือเราจะมีจังหวะถ้าน้องทำก็ได้ถ้าเกิดเราทำบ่อยๆอ่ะทำได้หมดไม่ว่าใครมันไม่ได้ยากไม่ได้ยากค่ะขึ้นอยู่ว่าเราชอบไหมงานพวกนี้ต้องชอบและใจเย็นนะคะถ้ามันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ายิ่งเวลาเร่งๆขึ้นมาอย่างเงี้ยลูกค้าจะเอาโอ้โหไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนอย่างช่วงวันแม่นี่ออเดอร์มาเยอะไหมคะเราก็จะรับลิมิตเราจำกัดเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือนะเพราะนั้นเราก็ต้องทำล่วงหน้าไว้ก่อนเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรเงี้ยเราต้องทำถ้าจะมาสั่งปุ๊บปั๊บอย่างวันนี้ออกรายการพวกนี้สั่งร้อยไม่ได้เพราะว่าเพราะกลุ่มเขาบางคนเขาก็แบบว่าเขาก็ทำไม่ทันอะไรมันก็ต้องมีเวลาไว้เหมือนกันวันหนึ่งได้ประมาณสักกี่ดอกประมาณ50ดอก50ดอกวันได้50ดอกคือหมายความยังไม่ได้เข้าช่อเลยนะได้มาเป็นดอกๆแบบว่ายังไม่ได้จัดให้เป็นค่อยมาจัดช่ออีกทีนึงแล้วระยะเวลาในการเข้าช่อนานไหมคะคือเราจะทำเป็นขั้นตอนนะทำดอกขึ้นมาแบบลักษณะอย่างนี้ก่อนเนี่ยอันนี้คือได้1ดอกได้แต่นะคะอันนี้ดอกตูมเป็นดอกตูมไม่ดอกตูมนี่เป็นดอกตูมธรรมชาติก็ต้องมีดอกตูมดอกบานเป็นดอกบานค่ะว่าอย่าใส่เนี่ยเราก็ต้องมีตัวนี้ต้องมีกาวด้วยนะช่วยหน่อยนะคะกาวนี่จริงอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูไว้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอะไรเรียกว่ามีความสามารถแต่ฝึกฝนนิดหน่อยนะครับแล้วไปทำได้เป็นช่วงระยะเวลาที่อาจจะมีเทศกาลน่ะค่ะเป็นงานอดิเรกของตัวเองก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าต้องทำทุกวันไปตลอดทั้งปีนะทำเป็นช่วงเรารู้ว่าเดือนหน้าจะเป็นวันแม่เราก็ต้องทำไว้ก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นเพื่อแย้มค่ะก็ต้องจับให้เขานั่นนี้การมาจับเป็นอันนี้ก็ยากอีกนะเนี่ยค่ะป้าจันแล้วกว่าจะได้เป็นดอกที่มันบานๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็อันนี้จะจริงๆมันจะต้องถึง5-4ชั้นอะค่ะแล้วมันก็จะค่อยๆบานขึ้นบานขึ้นใช่ไหมซ้อนไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยมาจับกลีบอีกทีนึงให้มันดูเป็นธรรมชาตินะคะเขาจะนั่นเขาเลยไว้เลยใส่ไหมเขาจะเป็นเขาเองเพราะเรานั่นไว้แล้วเราก็ตรงนี้ก็ให้เขาสับหว่างอ๋อค่ะให้กลีบสับหว่างนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็ได้แค่2ที่จริงมีโฟมมาไว้วางตรงไหนค่ะก็อยู่ในถุงมันจะต้องปักก่อนอันนี้มันแค่ได้แค่2นะคะนี่ก็เป็นคือลักษณะของมะลิซ้อนใช่ค่ะซึ่งก็เป็นถ้าเกิดเป็น4อ่ะจะต้องบานได้ขนาดนี้บานได้ขนาดนี้อันนี้คืออันนี้คือ4ชั้น4ชั้นค่ะ4ชั้น4ชั้นแล้วก็เวลานั่นนะคะพอได้4ชั้นปุ๊บเราเร่งรีบอันนี้ให้ดูนะคะจริงมันมีโฟมปักนะไม่วางตรงไหนแล้วเราก็จะต้องทำนี่ค่ะอันนี้แล้วอันนี้จะเป็นตัวใบเหรอใช่แต่ใบเหมือนมัสตาร์ดเลยกินข้าวญี่ปุ่นนิ่งว่าเหมือนวาซาบิใช่เอาให้อ่อนก็ใส่สีเหลืองลงไปอันนี้ผสมสีได้ทุกสีเลยจริงๆเขาสีขาวไงมาขาวมาแล้วก็ผสมสีใช่ไหมคะใช้สีอะไรผสมคะสีหลอดสีพวกไอ้นั่นค่ะน้ำมันนะคะหลอดน้ำมันร้อยกว่าบาทอันนี้ตัดเป็นขั้วดอกนะคะใช่ค่ะขั้วดอกที่จริงต้องใส่แว่นนะเนี่ยเพราะมันจะต้องละเอียดฝันนี้ถ้าแต่แล้วนี่จะทำให้ดูนะคะว่าอันนี้ดอกเมื่อกี้หมายความว่าเอาดอกบานดอกนี้นะคะพอนี้เหมือนเสร็จแล้วนะถ้ามันตรงนั้นมาจริงๆแล้วมันใช้เวลาเยอะยังก็ดูว่าทำมาได้ยังไงแล้วนี้ก็อ๋อสวนโอ้ยขอโทษเป็นขั้นตอนละตรงนี้ก็ต้องใส่นี้ก่อนนะคะเนี่ยเนี่ยพอคุยเยอะคุยเยอะเสียสมาธิพอคุยเยอะนะครับพอคุยเยอะไม่ได้ใส่แว่นด้วยไม่ได้นี่ค่ะเอาแว่นลงฝึกน้องเอาไปไหนแล้วนี่ใส่ขั้วดอกแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ขั้วดอกนี่ดอกประวัติศาสตร์นะไม่มีแว่นเนี่ยมองเห็นไหมล่ะดอกเดียวจะมองไม่ชัดนี่ค่ะครับนี่ได้แล้วนี่ยังไม่รวมว่าจะต้องเอามาใส่ใบทำก้านอีกนะคะอันนี้เขาก็จะทำใบพกก้านนี่คือหมายความว่าต้องรอให้เขานั่นนิดนึงค่ะ
เราก็จะทำอย่างนี้ครับเขาให้เสร็จดอกไปจะได้รู้จะได้รู้ว่ากรรมวิธีเป็นยังไงนะคะไม่ต่อเยอะอะไรนะอย่าต่อเยอะใช่ไหมให้เห็นกรรมวิธีจะได้ไม่ต้องไปต่อเยอะนะจะได้ไปต่อเยอะเห็นงานสีมือแบบนี้ต่อเยอะสงสารเขาสงสารนี่ไปซื้อของพวกนี้จะไม่ต่อเลยใช่ไหมครับเพราะเรารู้ใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงเพราะเราทำอยู่แต่พี่นิพาไม่ได้ติดไว้เผื่อต่อใช่ไหมนิดหน่อยอ่ะไม่อยากเผื่อเยอะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ดีอ่ะแต่เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคือเมื่อกี้คุณผู้ชมค่ะอันเนี้ยหนิงซื้อสดๆขอซื้อสดๆจากพี่นิพาแล้วก็ถามว่าช่อเนี้ยเท่าไหร่ช่อใหญ่มากมีอยู่ประมาณ1 2 3 4ดอกเนี่ยนะคะ35ให้ผมแม่ผมก็มาจะทายก่อนแล้วว่าจะสัก60เออจริงๆถ้าเรื่อง60เนี่ยสงสารคนใช่นะเพราะว่าคือมันเป็นช่ออลังการกว่าปกติที่เราเห็นทั่วไปแล้วก็เป็นงานปั้นด้วยอะค่ะแต่พอบอก35บาทเนี่ยคือรีบให้เลยแล้วไม่ต้องแล้วยิ่งมาเห็นแบบนี้นะคะยังเรียกบางทียังต่อ3ช่อเนี่ยค่ะก็ให้เห็นคร่าวๆนะคะถ้ามีใบก็คือถ้าใบเท่านั้นแล้วก็เสียบใบลงไปต้องรอให้นั่นนิดนึงแล้วก็จะเสียบใบมันก็จะเป็นลักษณะนี่คือดอกตูมเวลานั้นเขาก็จะต้องมาตอกอีกทีแล้วก็มาจัดเข้าช่ออีกทีนึงนะคะแล้วเมื่อกี้บอกว่าวันนึงจะปั้นได้ประมาณสัก50ดอก50ดอกคือหมายความได้ขึ้นอยู่กับตัวเองก็ได้แต่ของลูกกลุ่มเขาทำเขาคงไม่ได้เขาไม่ได้ก็คือ50ดอกนี่คือทำจริงนะไม่ต้องไปไหนนั่งปั้นเนี่ยใช่ก็ดูสังเกตสิครับเวลานั่งแป๊บกว่าจะได้แต่ละอันกว่าจะรอเขาแห้งแล้วแต่แล้วทำได้อย่างนี้จริงๆอ่ะทำเป็นดอกเปล่าอ่ะแต่วางๆไว้ก่อนประมาณสัก10นาที15นาทีใช่พอทำเสร็จแล้วเราก็วางๆไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วพอได้เสร็จแล้วเราก็มาทำพวกนี้เราก็วางไว้ก่อนแล้วมาใบสุดท้ายเราก็พิมพ์ใบไว้ก่อนทำพิมพ์ใบไว้ให้แห้งแล้วนะเพราะว่าพอนี้ประมาณสัก15นาทีใกล้จะแห้งเราก็เสียบกาวเราก็นั่นลงไปเลยมันนั้นมันเดี๋ยวจะไม่เป็นธรรมชาติมันจะมองเห็นลวดเห็นแล้วมันจะหลุดง่ายแต่อย่างนี้จะไม่หลุดทำจะไม่เพราะว่าเฉลี่ยดอกนึงประมาณสัก15บาทดูที่ขายดูที่ปักที่หน้าอกนะทำเสร็จมาเนี่ย35บาทขายได้ขายได้แค่นี้ก็พอแล้วไม่คิดมากค่ะค่ะแล้วถ้าอย่างเงี้ยคะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้อ่ะคะไอ้น่าจะตกประมาณสัก300อ่ะใช้เวลานะเฉลี่ยค่ะแล้วจะให้สวยก็ประมาณ150อย่าต่อนะอะไรเอ้ย250ไม่ต้องต่อแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าต่อก็ไม่ขายแล้วไม่ได้บอกบางคนก็โอ้ไปเลยถูกมากเลยเพราะไปขายจริงจริงอันนี้เขาขายกัน350 400นะเป็นขนาดใหญ่อย่างเงี้ยอันนี้เราดูการปั้นเนื้อดินใช่ไหมฮะดินไทยนะทีนี้แล้วสบู่ล่ะเดี๋ยวผมถามเรื่องสบู่นึงเพราะดูสบู่ลักษณะเดียวกันกรรมวิธีคล้ายๆกันเลยใช่ไหมคะใช่ใช่สบู่ลักษณะเดียวกันแต่ว่าสบู่เขาพอแห้งแล้วก็จะแข็งเลยอันนี้คือสบู่แล้วไม่แต่ว่ามันลักษณะอย่างนี้นะคะพอออกมาก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนิ่มๆอย่างนี้นิ่มๆอย่างนี้ทางจับสิคะเพราะสบู่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าแข็งแล้วแข็งเลยแต่นี่เขาแข็งแต่ว่าถ้าเกิดไม่แข็งมากเรายังมาจุ่มน้ำแล้วเรานวดได้อีกแต่ว่าสบู่ไม่ได้เลยแข็งต้องทิ้งเลยแข็งก็ต้องทิ้งเลยใช่ต้องทำให้ติดในวันนั้นคือแข็งอย่างที่เรามาฟอกตัวยังก็ใช้ไม่ได้แล้วเลยมันฟอกไม่ได้มันฟอกสบู่แต่พี่นิพาก็ทำเมื่อกี้บอกว่าทำสบู่ขึ้นมาเองเลยใช่ไหมต้มเองเลยกวนเองเลยกวนเองมันก็ลดต้นทุนไงคะซื้อเขาก็จะแพงขึ้นเดี๋ยวแล้วซื้ออะไรมาต้มซื้อสบู่ทำจากอะไรจริงๆแล้วซื้อสบู่รักมากวนมาขูดแล้วก็มาแช่น้ำมากวนซื้อสบู่รักเป็นก้อนๆเนี่ยเหรอใช่แต่ว่าถ้าให้ถูกหน่อยก็ไปซื้อที่เขาแกะถลักเตดของเหลือที่เขาขายนะเขาจะขายถูกแต่ตัวใหญ่เราก็ไม่ค่อยจะรู้จักตรงนี้เราก็ซื้อแบบเป็นก้อนแหละแล้วเราก็มาหั่นให้ละเอียดแล้วก็แช่น้ำไว้ครับสักคืนนึงก็มากวนกวนแห้งแล้วก็ใส่กาวอีกมันก็ขั้นตอนเยอะใช่กาวกาลาเทกอ่ะค่ะยังไงต้นทุนมากกว่ากันแบบที่เป็นดินไทยหรือเป็นสบู่ต้นทุนอันไหนมากกว่ากันนะคะดินไทยก็ต้นทุนเยอะฝ่าเพราะว่าเราทำเองไม่ได้อยากทำคิดไม่ได้แต่ว่านี่มันเยอะมันวิทยาศาสตร์แบบต้องแบบเยอะเขาค่อยบอกกันอะแต่ว่าสบู่มันยังง่ายกว่าพวกนี้มันเยอะมันแล้วแบบไหนที่ขายดีกว่ากันคะสบู่หรือดินไทยพอกันนะถ้าสมมติช่วงเทศกาลนะครับค่ะพอกันไอ้พอกันแต่หาว่าทำสบู่ง่ายกว่ามารินี่เพราะนี่มันงานต้องบางงานต้องละเอียดมันก็ไม่สวยแต่สบู่เนี่ยมันต้องหนานิดถ้าบางหน่อยก็หักแต่เขาก็
มันก็นั่นแหละเพราะวันนี้ไม่ได้เอาแบบที่มันที่เป็นสบู่มาโชว์ไม่ได้มีใช่ไหมคะมีแต่ดินไทยคุณพร้อมคุณพร้อมพงศ์บอกว่าเอามะลิมาสาธิตไม่ได้บอกให้เราตะบูมาเลยไม่ได้แต่ลักษณะเขานี่เหมือนกันลักษณะนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ปั้นออกมาเป็นกลีบอย่างนี้เหมือนกันมันทำลักษณะเดียวกันมันได้อ่อนลงมาถ้ามูว่าเป็นสบู่นะเขาก็จะทำเป็นนั่งขึ้นมาอย่างนี้เลยเนี่ยต้องบางเงี้ยสมมุติว่าเป็นสบู่นะคะครับเนี่ยเราก็ต้องมีสีอื่นด้วยจับนี้ก็จับกับมือใช่ไหมถ้าเราซื้อสบู่สีขาวมาเวลาเอาไปต้มเคี่ยวออกมามันก็จะกลายเป็นเนื้อสีขาวแต่ถ้าเกิดเราต้องการสีแดงเราต้องเอาสบู่แดงป่ะครับไม่ค่ะกวนผสมสีอีกทีนึงผสมสีทีได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมคะอันนี้กำลังทำดอกอะไรคะเนี่ยค่ะเพราะว่าเนี่ยสบู่อ่ะเนี่ยสมมติว่าเป็นมะลายสบู่อ่ะจะทำแบบเนี้ยเราก็ทำเก็บไว้ก่อนเนี่ยอันนี้แข็งได้อันนี้เป็นอะไรอ๋ออันนี้เป็นดอกใช่คุณไม่ได้เคยร้อยมะลายไหมคะเกือบไม่เคยถ้าร้อยมะลายเนี่ยมันก็จะมีเป็นดอกเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะอย่างเงี้ยปกติให้ต้องใส่สีริมๆด้วยครับผมคมแบบว่าพอเสร็จแล้วเหมือนกับเป็นกลีบ1กลีบแล้วค่อยๆร้อยออกมาเป็นพวงมาลัยถ้าร้อยก็เอาไปร้อยด้วยเลยป่ะใช่อันนี้ก็คือถ้ามุดว่าเป็นดินไทยแห้งแล้วเราก็ร้อยได้แต่ถ้ามุดเป็นดินอย่างงี้นะมันจะแพงครับเพราะว่าจะร้อยแห้งได้แล้วเราก็มาร้อยได้แต่ถ้าเป็นสบู่ก็เราทำให้แห้งได้แต่เวลาช่วงประกอบเราต้องมีดินเปียกด้วยเป็นไอ้นี่ค่ะเปียกด้วยค่ะถ้าแห้งหมดไม่ได้กรรมวิธีไม่ใช่น้อยเลยนะคะถ้างั้นขออนุญาตพักสักครู่นะคะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าคือช่วงแรกเนี่ยเราคุยกันเห็นกรรมวิธีทุกอย่างแล้วช่วงหน้าคุณนิดน่าจะอยากจะรู้เรื่องของในแง่ของการตลาดในแง่ของอะไรนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของการจัดจำหน่ายเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาคุยกันค่ะเผื่อว่าใครสนใจมีฝีมือทางด้านนี้นะคะและถ้าใครสนใจเนี่ยเผื่อจะได้ติดตามกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ